ข้าไม่ตำหนิเจ้าหรอกนะนาจาพี่น้องเหมยซันฟาบาดมีคำสั่งให้เรียกตัวเฮาฟ้าไปเข้าเฝ้าที่ตำหนักหลินเซียวจะไปก่อนบ่ครับเอ้ยเจ้าออกมาได้หน่อยสิครับมีอะไรครับเฮาฟ้าไปไหนเหรอไปกระเทียบเอ๋อหลางครับไปเมื่อไหร่ตอนที่เทียบเอ๋อหลางกลับออกมาเห็นบอกว่าให้พาไปดูจิ้งจอกที่ถูกขังพอเขาออกมาก็ไปด้วยกันเออแล้วเฮาฟ้านับดูผิดปกติหรือเปล่าดูเหมือนก็จะมีนิดหน่อยนะเทพเอ๋อหลางต้องพยุงตัวเขาจะหาเกิดเรื่องแล้วฝักมุ้งจักจักเอ้ยอ้าวอยู่นี่เองเฮาฟ้าไม่ใช่เจ้าจะทำตามใจชอบได้เนอะแล้วใครนั่งอยู่บนโน้นอ่ะจะมองอะไรอ่ะจะคือจะเฮาฟ้าจะบอกข้าหน่อยเมื่อคืนเจ้าอยู่ที่ไหนบอกข้ามาอยู่ห้ามเลยนะข้าอยู่ที่ตำหนักเทพเอ้อหลางอ่ะแล้วเทพเอ้อหลางอยู่ด้วยหรือเปล่าคือข้าขอถามเจ้าอีกครั้งเมื่อคืนเทพเอ้อหลางอยู่กับเจ้าด้วยหรือเปล่าข้าน้อยไม่ได้อยู่กับเขาหรอกฮะแล้วหือมันยังไงอ่ะเจ้าเฮาฟ้าเจ้ารู้ไม่โกหกเบื้องสูงจะต้องถูกลงโทษสถานหนักข้าน้อยไม่กล้าโกหกฝ่าบาทและเจ้าแม่อย่างแน่นอนเมื่อคืนนี้ข้าน้อยได้ลูกเต๋ากับคนตรงเทพเอ๋อหลางข้าน้อยไม่ได้อยู่กับเทพเอ๋อหลางเลยพวกเขาเป็นพยานให้ข้าน้อยได้หยางเจียนนะหยางเจียนเจ้าโกหกข้าครั้งแล้วครั้งเล่าเจ้าคิดว่าข้าเนี่ยไม่กล้าลงโทษเจ้าอย่างนั้นใช่ไหมทหารพะยะค่ะนำตัวเทพเอ๋อหลางกับเฮาฟ้าส่งไปที่ขุมนรกห้ามให้ผุดไม่ให้เกิดอีกต่อไปอีกแล้วเหรอนายท่านคือข้าเดี๋ยวช้าก่อนหม่อมฉันมีโทษโกหกเบื้องสูงสมควรรับโทษแต่ว่าฝ่าบาทนาจาไม่ได้รับอนุญาตให้เรียกตัวโง่คงมาที่ราชวังปิดบังความจริงอย่างนี้ผิดด้วยหรือเปล่าพี่กะเร็วทหารจับตัวนาจาไปขุมนรกไม่ต้องให้ผุดให้เกิดเจ้าแม่นาจาทำเพื่อสอบสวนคดีนะถึงจะเป็นการสอบสวนเขาก็ไม่ควรปิดบังความจริงนาจาเจ้ามีอะไรจะพูดอีกขอทูลเจ้าแม่เพิ่มเติมเฮงเจียตอนนี้ไม่ได้อยู่ในราชวังเมื่อครู่เนี่ยข้าเกรงว่าท่านเทพเอ๋อหลางจะถอดดวงจิตไปสมทบกับหาฟ้าข้าก็เลยโกหกเขานาจาเจ้าสารภาพมาเองเถอะเมื่อครู่ผู้ที่ต้องโทษก็คือโกหกเบื้องสูงถ้าอย่างนั้นในตอนนี้เจ้าก็ปฏิเสธไม่ได้คือเจ้าแม่เมียจ๋าคือทหารจับหยางเจียนนาจาเฮาฟ้าไปที่ขุมนรกห้ามไม่ให้ผุดให้เกิดตลอดกาลเฮียค่ะเฮียค่ะฝ่าบาทเจ้าแม่ตอนนี้ยังจับเฉินเสียไม่ได้ส่วนนาจากับเทพเอ๋อหลางก็เป็นบุคลากรที่หายยากถ้าลงโทษเขาทั้งสองต่อไปหากสวรรค์เกิดมีเรื่องเราจะไม่มีใครรับมือนะฝ่าบาทคิดให้ดีก่อนเออใช่เราจีนพูดถูกแล้วนะพูดถูกทั้งนั้นเลยพวกท่านทั้งหลายพวกท่านว่ายังไงอ่ะขอให้ฝ่าบาทช่วยพยายามเจรจาด้วยเอ้ยตอนนี้สวรรค์ก็ขาดเทพที่เก่งความผิดของเทพเอ๋อหลางกับนาจาองั้นเราก็ให้อภัยเขาชั่วคราวกันแล้วกันนะขอพระทัยฝ่าบาทและที่ผีน้อยของยมบาลเห็นเฮาฟ้าเข้าไปที่หมู่บ้านหลิวนั้นก็ยากที่จะแยกว่าเรื่องจริงหรือเท็จเทพเอ๋อหลางทำผิดมาหลายครั้งก็ยากที่จะพ้นจากความผิดไปได้เช่นเดียวกันข้าว่าการจับกุมเฉินเสียงนั้นมอบให้จตุเทพก็แล้วกันเอางั้นก็ดีก็ดี
จตุเทพน่าจะพยายามพวกเจ้าจะต้องจับเฉินเซียงให้ได้ภายใน1วันเมื่อถึงกำหนดจับเฉินเซียงไม่ได้หลี่จิ้นจะถูกปลดออกจากเทพส่วนกำลังทั้งหมดให้เทพเอ้อหลางคุมแทนส่วนนาจาต้องนั่งเข้าฌานพันปีขอบพระทัยเจ้าแม่ท่านหลิวท่านยังไม่เข้านอนอีกเหรอข้านอนไม่หลับเอ๊ะทำไมจะถือกระบี่ตลอดเวลาเพราะเขาให้ข้าเป็นของขวัญอ๋อถึงเวลาที่จะแต่งกันได้แล้วติงเสียงข้าไปนอนดีกว่าพวกเขาเอาเลือดจะไปทำไมแล้วตอนนั้นจะได้ยินเขาพูดหรือเปล่าเปล่าเลยโคมวิเศษใช่แล้วต้องเกี่ยวกับโคมวิเศษแน่เลยเสี่ยวอี้เจ้ากินไส้ของโคมวิเศษเข้าไปเทพหลังคิดจะใช้เลือดของเจ้าเพื่อให้โคมวิเศษมีอิทธิฤทธิ์ขึ้นมาถ้าเป็นเช่นนั้นจริงข้าควรทำยังไงหาโอกาสข้าจะเอาโคมวิเศษกลับมาให้ได้รอข้านะเสี่ยวอี้นาจาทำไมเจ้ายังไม่จับเฉินเสียงล่ะก็มามีคดีใหญ่จะต้องกราบทูลฝ่าบาทคดีใหญ่อะไรนางฟ้าร้อยบุปผาหายไป4ปีแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวเลยพี่ค่ะอะไรนะฮะกระหม่อมขอสืบคดีนางฟ้าร้อยบุปผาเองพี่ค่ะเรามีเบาะแสหรือยังในเมื่อเฉินเซียงมีเบาะแสของเรื่องนี้หากสวรรค์จะยกโทษให้ซันซึ่งหมู่แล้วก็นางจะทักคุณจ่ายโทษช่วยนางฟ้าร้อยบุปผาแล้วก็สร้างนรก18ขุมใหม่จับผีร้ายที่หนีไปนับแสนกลับมาลงโทษให้หมดพี่ค่ะจับผีร้ายที่หนีจากนรกนับแสนอาศัยเขาเหรอคือหากเขาสร้างนรก18ขุมได้จริงจับผีร้ายที่หนีออกไปมาได้อีกทั้งจะทำความชอบในคดีของนางฟ้าการละเว้นโทษของซันเซิงหมู่ใช่ว่าจะทำไม่ได้นะทำได้ขอบพระทัยไปเยอะหม่อมฉันมีอีกเรื่องนึงจะทูลขอบาทว่ามาได้ก่อนที่หม่อมฉันจะสืบเรื่องราวขอให้ฝ่าบาทสั่งที่เบลังอย่าให้ออกจากสวรรค์แม้แต่ก้าวเดียวไปเยอะค่ะเอางั้นเด้อใครจะคอยดูแลเขาเองตอนนี้วางใจได้ยังอ่ะนาจาข้าจะกำหนดวันให้เจ้าทำงานก่อนจะถึงงานประชุมเหล่าเทพเจ้าต้องทำงานให้สำเร็จไม่อย่างนั้นต้องเพิ่มโทษอีก 1,000 ปีเจ้าแม่วันงานใกล้จะถึงเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะนางฟ้าร้อยบุปผาเกี่ยวกับงานนี้โดยตรงข้าถึงใจร้อนไงล่ะโอ้ไม่นึกว่าเจ้าแม่จะมีใจเป็นธรรมจริงๆก็แน่ก็แน่นั่นเนี่ยที่เขาว่าเนี่ยก็แน่ก็แน่หมอคงหมอคงจุ๊กเอ๊ะๆๆอ้าวองค์ชาย3ทำไมถึงมีเวลาว่างมาเยี่ยมข้าล่ะเนี่ยข้ามีเรื่องแย่ทั้งช่วยอ่ะฮะท่านทุกคนจะรู้เรื่องแล้วนะข้าทูลขอให้เง็กเซียนกักบริเวณเทพเบื้องหลังข้ารู้แล้วข้ารู้แล้วรู้แล้วข้ากลัวว่าเทพเบื้องหลังจะกีดกันน่ะก็อยากให้ท่านไปเดินมาแล้วก็ชวนฝ่าบาทดื่มสุราได้เลย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 ถ้าเกี่ยวกับเทพหลังเขาทำได้ทั้งนั้นน่ะแล้วก็ไม่ปฏิเสธซะด้วยนะจริงสิเฉินเซียงมาหรือเปล่าเนี่ยเฉินเซียงจะมาทำไมทำไมถึงยังไม่มานะและทำไมมีอะไรฝากบอกเฉินเซียงด้วยเขาจะไปคอยที่ภูเขาชุยหยินเข้าไปก่อนนะอ